สวัสดีครับผม PK นุกนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เพื่อมันจะเช่ารถมันอยากเช่ารถไปเที่ยวนี่ผมต้องตื่นด้วยแต่เช้าอ่ะเพื่อนั่งรถไฟไปหามันนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่ออสโลเขาจะเช่ารถนะฮะเดี๋ยวเราคลิปนี้เราจะมาดูว่าเช่ารถกันยังไงนะฮะก็ในระหว่างที่ผมจะเช่ารถนะฮะก็เกิดอุบัติเหตุใหญ่ในนอร์เวย์นะฮะซึ่งเป็นคนไทยด้วยนะฮะที่เสียชีวิตเขาเช่ารถมาก็ขอแสดงความเสียใจกับทุกท่านด้วยนะฮะกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยก็เดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศถนนที่นี่นะฮะมันเป็นไงเผื่อเป็นความรู้สำหรับคนที่จะเช่ารถนะฮะโอเคครับแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับเดี๋ยวคนนี้เขาจะพาไปเช่ารถชื่ออะไรนะชื่ออะไรชื่ออะไรแล้วเราอะช่องเราอะอ๋อเอก SC Channel ครับติดตามได้ครับผมเดี๋ยวรายละเอียดในการเช่ารถนี่ไปถามคนนี้นะเดี๋ยวเขาทำคลิปแยกแบบอุ้ยไม่ทำคลิปเลยทำเฮ้อรายละเอียดพี่เกียรติทำเหมือนกันเอาแบบเจาะลึกเช่ายังไงขั้นตอนยังไงเดี๋ยวไปถามคนนี้นะฮะเดี๋ยวเขาจะลง YouTube ช่องเขาช่องเอกสิทธิ์ SC นะผมอาจจะแค่รีวิวรถนะฮะไอเรื่องเช่าอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าวิธีการทำยังไงอ่ะโอเคเดี๋ยวกำลังจะไปเดินหาที่เขาปล่อยรถใช่ไหมใช่ใช่เขาบอกให้เดินไปทางนี้โอเคโอเคที่เราได้รถเลยเปอร์โยมานะใช่ได้เปอร์โยมาเจ็ดที่นั่งเจอโย5008อันนี้พาสเซนเจอร์เรานะฮะข้างหลังกูมาได้ไงเนี่ยโอเครับรถใช่ไหมก็นี่ไงป้ายมันให้มันเลี้ยวขวานี่แหละนี่ไงมันก็ปิดนี่ไงเพราะว่านี่ที่เช่ารถแล้วให้เข้าตรงนี้กดรหัสกดอะไรปะอ๋อรหัสใช่ไหมอ๋อนี่ไงรหัสตรงนี้มันรหัสมีคนมีรหัสมาแล้วการเปิดเข้าเฉยๆนี่แหละหาอะไรกันวะเนี่ยเข้ามาที่จุดรับรถเขาจะรถมาจอดทิ้งไว้ตรงนี้เดี๋ยวไปหารถกันก่อนอันนี้เขาจะมาจอดไว้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็มารับรถตรงนี้แล้วเมื่อกี้ทำยังไงเมื่อกี้จะเข้ามาแล้วต้องกดรหัสใช่ไหมไม่นั่งโง่อยู่ตั้งนานเขาพักเข้ามาเฉยเลยเอาคันนี้นะเป็นเปอร์โยรุ่นตาป้องเว้ยขอก่อนวันนี้เราจะซื้อ3ตัวนะ976 976ถ้าถูกกูซื้อคันนี้ไปกลับเอานะต้องกลับด้วยนะกลับด้วยเหรอใช่โชเฟอร์เราจะเป็นพี่เอกจะเป็นโชเฟอร์เพราะเป็นคนเดียวที่มีใบขับขี่สากลตอนนี้ที่เหลือเป็นกะเหรี่ยงนี่กะเหรี่ยงพี่นั่งหน้าพี่หญิงนั่งหน้าอันนี้ก็ให้เขาเช็ครถก่อนว่ารถให้ความเคยชินก่อนเพราะว่าไม่ได้ขับนานให้เขาหมุนพวงมาลัยเล่นจับเกียร์เล่นก่อนเพราะมันอยู่คนละฝากกับเมืองไทยนะฮะนี่คืออะไรนี่แข่งกันอยู่ซื้อหวยอะไรทะเบียนรถบ้าไถ่ไถ่เนี่ยอันนี้ภายในรถนะเดี๋ยวเข้าไปรีวิวกันข้างนอกคุณลูกกี้ครับครับเป็นอย่างนี้
แวะมาซื้อของก่อนนี่คนขับจุดแรกคือมาเที่ยวห้างยังเก่งๆอยู่เนี่ยโชเฟอร์เป็นไงบ้างครับรู้สึกเป็นการขับรถที่ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่วงอะไรมันวิตกกังวลไปหมดเลยตัวรถคุ้นชินแล้วแต่ปัญหาคือไม่ชินกับถนนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะกดดันเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะที่นี่เขาขับกันเป๊ะมากขับช้าก็โดนด่าถ้าเทียบว่าขับครั้งแรกกับรู้สึกว่ามันขับยากมั้ยยากในเมืองยากในเมืองใช่ไหมกับวงเวียนใช่ไหมที่พี่บอกใช่ครับวงเวียนแค่เราแค่รู้กฎกติกาว่ารถในวงเวียนไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าหลายๆคนอยู่เมืองไทยอ่ะไม่สู้โนสนโนแคร์ไงประเด็นคือเราอยู่กับสังคมที่โนสนโนแคร์ในประเภทวงเวียนไงวงเวียนเลยไม่เกิดในเมืองไทยไงต่างประเทศไงโอเคเดี๋ยวพักผ่อนเดี๋ยวจะไปต่อเพราะอะไรอ่ะผมเป็นคนที่เครื่องในคือทุกอย่างที่เป็นแบบของคือเอาให้กินทุกอย่างไก่ทอดนะครับปกติออฟโรเมืองไอ้นอร์เวย์มันค่อยมีร้านขายไก่ทอดเจอร้านขายไก่ทอด KFC ไม่มีเลย KFC ไม่มีชัตเตอร์กิลก็ไม่มีต้มเนื้อเปื่อยอะไรเงี้ยกินกับน้ำจิ้มไก่ตอนนี้ท้ายอะไรที่มันกินไก่กับมันกินจุดพักแรกมาซื้อของที่เอาเลทก่อนหลังจากนั้นก็เขาจะไปไหนต่อก็ค่อยว่ากันอันนี้เป็นเอาเลทที่ในออสโลอันนี้มาทำบัตรโอ้ยชิสายช็อปหันหน้ามาดูหน่อยสายช็อปได้เลยต้องเต้นหนาวเอาเบิกเอาเบิกเอาเบิกเราค่อยๆขับไปก่อนตอนนี้เขาจะตั้งเป้าไปต่อที่สวีเดนช่วงนี้คนกำลังมาซื้อของตอนเช้าๆไม่ค่อยมีคนเนอะหลังๆนี่คนเพียบเลยโหดูดิคนเริ่มมากันเยอะไปหมดเลยใช่เขาชอบมาที่บ๊ายบดูได้ไงเป็นสวีเดนดูตรงไหนดูตรงสะพานนี่จำได้ว่าข้ามสะพานนะเป็นแม่น้ำนี่คือการผ่านสวีเดนหมู่บ้านตรงนู้นชื่อหมู่บ้านบ้านเพอ๋อนี่บ้านผมเองเป็นไงสวีเดนมันจะมีด่านตั้งแบบอันนี้คือเราเข้ามาทางฝั่งสวีเดนสีเขียวคือผ่านได้สีแดงคือเป็นตอนที่อยู่สนามบินอ่ะจะมีช่องเขียวช่องแดงอันนี้ก็เรียกว่าช่องสับแดงว่าเขาเรียกว่าช่องอ๋อสับแดงของว่าเราอะไรมาบ้างช่องสับแดงค่ะนี่เป็นรถทัวร์ใช่ต้องจอดเรามาเที่ยวกันสวีเดนแล้วนะครับอุ้ยถึงไปต่างประเทศแล้วมาต่างประเทศแล้วดีใจหน่อยไม่ได้มาต่างประเทศแล้วนอกจากอยู่นอร์เวย์มาสวีเดนแล้วขับรถไปสเปนป่ะได้ป่ะได้มันวิ่งได้หมดวันนี้ก็มาถึงร้านที่สวีเดน
ตรงตะเข็บชายแดนระหว่างสวีเดนกับนอร์เวย์อันนี้จะมาซื้อของตรงนี้ก็ไม่รู้ราคาถูกป่ะเดี๋ยวไปดูห้างใหญ่อยู่นะห้างสวีเดนนี่ใหญ่กว่านอร์เวย์เลยอ่ะเฮ้ยหรือเล็กกว่าพอๆกันไม่รู้นะแต่รู้สึกมันใหญ่มากมาถึงสวีเดนละโชเฟอร์ขับมายากไหมขับทางชายแดนไม่ยากครับแต่เซ็งนิดหน่อยโดนหินสีใส่กระจก ดีไหมประกันซื้อโคเวอร์ไว้แล้วประกันบอกว่าในถ้าได้ข้อมูลบอกว่าไม่เสียอะไรแล้วเพราะเราซื้อฟูลประกันนะฮะใครไม่รู้ขับรถมาหินแตกเลยก็ซื้อไว้เลยครับถ้าเกิดเช่ารถต่างประเทศอะไรที่เขาให้ซื้อเพิ่มถ้าเกิดไม่ได้แพงมากก็ซื้อไปเลยใช่เดี๋ยวกี้ถ้าเกิดเราต้องจ่ายค่ากระจกเองนี่น่าจะเยอะเป็นหมื่นเออประกันกี่บาทไม่กี่ร้อยหมื่นสองคนมั้งถ้าเกิดถ้าตัดเดี๋ยวไปดูร้านในสวีเดนมีร้านช็อกโกแลตในสวีเดนก็มีของยี่ห้อนอร์เวย์อยู่แล้วก็มียี่ห้อทั่วไปกำลังอยู่นะร้านช็อกโกแลตที่นี่ยี่ห้อทวิต59ช็อกโกแลตเยอะมากเท่าไหร่อันนี้ช่างอยู่โลกว่าโลกว่าราคาอะไรไม่ได้บอกเอ้ย8ราคากรัมละ8ก็80ราคาโลละ90คนโลละ90อันนี้ใส่ช็อปใส่ช็อปที่มันแถมมันแพงเพราะที่ตัดไม่ใช่เขาไม่ได้แถมอันนี้เขาเลยขโมยเข้ามาเอาไปคืนเขาเนี่ยมันตามมาแถมตอนนี้กระดูกก็400แล้วนี่สายช็อปเอ็กถูกกว่านอร์เวย์ใช่ปะเยอะมากครึ่งๆครึ่งๆเลยเหรอดูอันนี้อย่างตีนไก่เนี่ยจำได้ที่เท่าไหร่นะบ้านเรานอร์เวย์มันร้อยกว่าอันนี้35คูณ35คนนอร์เวย์เอ้ยสวีเดนเออ135 35ปลาหมูนี่มีแต่น่ากินใช่ไหมใช่เดี๋ยวไปเก็บไปซื้อของทละช้อปปิ้งเบาๆเดี๋ยวต้องอะไรอยากยัดใส่ถุงด้วยไหมมาตอนแรกบอกไม่รู้จะซื้ออะไรตอนนี้ไอ้ตอนแรกนะโอ๊ยมันค่ามีตังค์ไม่รู้ซื้ออะไรฮะตอนนี้คือที่ใส่ไม่พอต้องมีคนหนึ่งนอนอยู่นี่อันนี้ยังไม่หมดนะยังมีคนไปซื้อรองเท้าอยู่นะยังไม่เสร็จอีกนะเนี่ยใส่ถุงของคนอื่นไปก่อนนะใส่อันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปเช็คตรงนั้นอีกทีซื้อของเสร็จแล้วครับกลับแล้วไปเดี๋ยวกลับไปที่นอร์เวย์กันต่อที่นี่นะไม่ได้หารถนะรถที่มาจอดนี่ไม่เจอป้ายสวีเดนเลยป้ายรถนอร์เวย์ทั้งนั้นเลยชายแดนเนี่ยมาในเนี้ยมีแต่รถนอร์เวย์เท่าไรเดี๋ยวเราไปคุยกันในรถนะอากาศตอนคืนก็สว่างอยู่นะไม่ถึงเลยพี่ตอนเย็นตอนเย็นยังไม่หกโมงเลยห้าโมงกว่าอยู่แบบมืดสี่ทุ่มนี่ใครมาช่วงนี้ก็สภาพนี้เลยนะมืดตึ๊บกองไหลโซนดีนะขนของไม่เยอะเลยเดี๋ยวเราแถมเยอะเลยโอ้โหรอดได้นะครับเราจะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็จะฝั่งคนรู้ดิไม่เคยเติมหรือได้24คนดีเซลเบนซินลิตรละ24นี่ไงตัดแล้วทั้งหมดอยู่ที่353โครน 14.7 ลิตรไปถึงบ้านโดยปลอดภัย